สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชอร์เอมฝากถึงกรมสุขภาพจิตพิจารณาใหม่ถึงสิ่งที่ควรคำนึงถึงที่สุดปมอแมนดาจากกรณีกรมสุขภาพจิตยุติการมอบหมายนางสาวอแมนดาชาริสาออฟสตัมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020เป็นทูตด้านสุขภาพจิตท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อแมนดาชาริสายังได้กล่าวถึงโครงการ Have You Listen ที่ตนเองนั้นก่อตั้งซึ่งก่อตั้งก่อนเข้าพบกรมสุขภาพจิตเป็นโครงการที่มาจากเสียงของหัวใจของตนเองเพราะมีประสบการณ์เรื่องสุขภาพจิตจึงอยากสานต่อโครงการนี้ให้ทุกคนได้รู้ว่าเสียงของทุกคนสำคัญเพราะฉะนั้นไม่ว่าเสียงที่เข้ามาจะเป็นแบบไหนตนพร้อมรับฟังแม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งทูตกรมสุขภาพจิตตนก็ยังทำหน้าที่ต่อไปหากมีใครอยากให้ช่วยพร้อมร่วมมือเต็มที่ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เชอร์เอมชยาธนุชสอนทัศน์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในกรณีดังกล่าวโดยเผยว่าขอออกความเห็นนะคะเราจะพูดถึงปัญหาสุขภาพจิตได้ยังไงหากละเลยความกังวลและความกดดันทางการเมืองนี้ควรเป็นสิ่งที่กรมสุขภาพจิตควรคำนึงถึงมากที่สุดกรุณาพิจารณาใหม่ด้วยค่ะตามด้วยกระแสของชาวทวิตเตอร์ที่รีทวิตกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ